สวัสดีครับวันนี้ธิลาโมบายครับวันนี้ครับเราจะมาทดสอบจอ iPhone XS นะครับจากคัดจอที่ถูกที่สุดนะครับในท้องตลาดหาซื้อได้ตาม Shopee Lazada ทั่วไปครับก็แนะนำให้เลือกร้านที่เขามีประกันนะครับสามารถเคลมได้เพราะว่าอะไรทุกตัวนะครับมาไม่ 100%ครับช่วงแรกก็จะเป็นการแกะกล่องของจอนะครับแล้วลองใส่จอดูและก็มาลองทัชสกรีนดูครับดูภาพว่าสวยหรือเปล่าส่วนวิธีการเปลี่ยนนะครับจะอยู่ด้านท้ายคลิปนะครับจอครับก็จะถูกห่อมาอย่างดีครับมีกล่องสำหรับเก็บจอโดยเฉพาะเลยครับพอได้มาเสร็จนะครับเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยครับว่าสายแพรมีรอยฉีกขาดหรือเปล่าหน้าจอที่ส่งมาครับมีรอยแตกรอยร้าวหรือเปล่าก็สำรวจได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับพอสำรวจเสร็จนะครับก็จะเริ่มกระบวนการซ่อมนะครับมาครับมาดูหน้าจอคุณภาพของจอที่ให้นะครับมาดูสีสันกันเลยครับความละเอียดจออาจจะสู้ของแท้ไม่ได้ครับครับส่วนมากที่ลูกค้าเปลี่ยนนะครับ1จอจะราคาถูกเพราะว่างบประมาณในการซ่อมรวมค่าช่างนะครับอาจจะพันกว่าบาทซึ่งถ้าเราไปซื้อของแท้มาเปลี่ยนนะครับก็จะหายากหน่อยไขอะไหล่ส่วนมากก็จะเป็นจอแท้ลอกกระจกครับครับมาลองเลื่อนฟีด YouTube ดูนะครับตามที่เล่นดูนะครับก็ถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะครับไปกับมือดี wow. ยังไม่ลวนนะครับไม่ใช่ว่ากด ABB ประมาณนี้ถือว่าทัดตรงเป๊ะเลยครับในด้านความจ้าของแสงนะครับถือว่าใช้ได้เลยสู้แดดได้ดีแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือสีอาจจะจืดลงเม็ดสีความละเอียดสีอาจจะไม่จ้าหรือว่านวลตาเหมือนของแท้แต่ในราคานี้ครับ600กว่าบาทถือว่าโอเคเลยนะครับมาครับเผื่อท่านอยากจะซื้อจอมาเปลี่ยนเองมาดูวิธีเปลี่ยนกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือจะเป็นการขันสกรูค้นออกนะครับถ้าเครื่องที่เคยเปลี่ยนจอมาบ่อยๆครับก็จะแกะง่ายหน่อยเพราะว่ายังไม่มีซีนยางเอาที่ขอบจอนะครับจะทำให้การแกะจอง่ายขึ้นมาถ้าเป็นเครื่องที่ยังไม่เคยถอดนะครับก็จะมีที่ดูดจอนะครับดูดขึ้นมาจะใช้ไดเป่าผมนะครับหรือว่าฮอตแอร์เป่ารอบริมๆขอบจอนะครับให้กาวอ่อนตัวก็จะเป็นกาว2หน้าสีดำครับเป็นเส้นจะติดตามแนวขอบของจอนะครับเครื่องนี้ครับเคยถอดมาแล้วก็จะแกะง่ายหน่อยใช้แผ่นเหล็กบางๆนะครับหรือแผ่นพลาสติกก็ได้ครับสอดไปที่ขอบจอแล้วก็ไล่ลูดไปเลยครับแพรจออยู่ด้านขวานะครับระวังอย่าให้ขาดนี่ครับยกออกมาแล้วครับขั้นตอนต่อมาครับมาขันสกรูครอบซิงค์ออกให้หมดเลยครับครับสกรูที่ครอบซิงค์นะครับก็จะเป็น3แฉกแล้วนะครับตรงนี้ต้องเตรียมไขควงกันให้พร้อมนะครับต่อมาครับก็ถอดแบตออกก่อนนะครับขั้นตอนแรกเลยขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนครับอย่าลืมนะครับต่อมามาถอดแพรลำโพงหน้าครับและก็จะเป็นแพรจอนะครับจอเก่าจะมี2ซ็อกเก็ตนะครับใช้เล็บครับแคะขึ้นมาได้เลยขั้นตอนต่อมาครับให้เตรียมจอที่เราเพิ่งซื้อมาครับเตรียมประกอบเข้าไปเพื่อที่จะทดสอบจอครับว่าจอที่เราซื้อมาใช้ได้หรือเปล่าทัชสกรีนลื่นหรือเปล่าหรือว่ามีตำหนิหรือเปล่าครับวิธีการประกอบครับถ้าเรารื้อยังไงนะครับต้องใส่กลับแบบนั้นขนาดของจอนะครับขนาดของซ็อกเก็ตก็จะไม่เท่ากันในแต่ละซ็อกเก็ตนะครับใส่ให้ถูกนะครับพอเราใส่เสร็จครับก็เปิดจอลองจอได้เลยครับพอจอติดนะครับเราก็จะมาลองจอทดสอบจอมาดูวิธีการทดลองจอได้เลยครับให้ปรับเป็นแสงสีขาวนะครับเพราะว่าจะได้เห็นจุดช้ำหรือว่าจุดด่างของจอครับมาลองดูว่าจอราคาแบบนี้สามารถปรับโทนสีอุ่นได้หรือเปล่าครับก็ปรับได้นะครับสีอุ่นมากอุ่นน้อยสามารถปรับตั้งค่าได้เลยครับว้าวระหว่างทดสอบนะครับเราก็ดูว่าจอที่จุดต่างๆมีตำหนิหรือเปล่าครับมีจุดดำจุดด่างหรือเปล่าพอทดสอบเล่นนะครับไม่มีลวนก็ประกอบนะครับให้ขันสกรูของลำโพงด้านหน้านะครับเป็นแพรตรงนี้ครับขันเสร็จนะครับก็ยกไปใส่จอใหม่ครับวิธีการใส่ครับคือถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นเหมือนเดิมครับมันก็จะเข้าล็อกมันพอดีนี่ครับวางเข้าไปเลยก็จะมีรูสกรูให้เราขันกลับนะครับวางให้ตรงรูก็พอครับเนื่องจากสกรูมีขนาดเล็กครับลองวางหายนะครับขันเข้าไปเลยครับครับก็ขันให้ครบทุกตัวนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคือการประกอบจอใหม่เข้าไปในเครื่อง
ก็เริ่มจากแพลำโพงด้านหน้าครับกดเข้าไปเหมือนเดิมครับถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นครับพยายามจำให้ดีๆสำคัญครับคือใส่ช่องให้มันตรงกับซ็อกเก็ตนะครับถ้ามันไม่เข้าพยายามอย่าหลังนะครับอย่ากดแรงเดี๋ยวจอซ็อกเก็ตแตกครับมันคืองานเข้าเลยนะครับเรื่องใหญ่เลย พอเราใส่ซ็อกเก็ตแพลำโพงด้านหน้านะครับต่อมาเราก็มาใส่ซ็อกเก็ตแพรจอครับสุดท้ายก็คือมาใส่ซ็อกเก็ตของแบตเตอรี่ครับต่อมาครับมาขันสกรูซิงค์กับที่เดิมครับตรงนี้ก็สำคัญครับเป็นซิงค์ครอบทุกอย่างเลยเวลาเครื่องตกเวลาเครื่องกระแทกนะครับถ้าไม่มีซิงค์ตัวนี้สายแพรอาจจะกระเด้งออกหรือว่าหลุดได้เลยครับพอเราวางเสร็จครับก็ใส่สกรูตามตำแหน่งเดิมเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับต่อมาเราก็จะมาทดสอบเครื่องกันได้เลยครับจะเพิ่งประกอบจอนะครับทำการทดสอบจออีกครั้งนึงวิธีทดสอบนะครับก็เหมือนดังในคลิปเลยครับลองเลื่อนลองเล่นลองพิมพ์ดูครับเล่นจนกว่าเราจะพอใจถ้าไม่ชำนาญก็เล่นดูเรื่อยๆก่อนนะครับพอเราเล่นเสร็จครับถ้าเรามั่นใจว่าจอไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ประกอบจอเข้าไปได้เลยครับระวังอย่าให้พวกสกรูนะครับมันตกอยู่ในช่องระหว่างจอครับเวลาเรากดลงไปมันจะไม่ลงหรือว่ากดลงไปแล้วอาจจะทำให้จอแตกได้นะครับเช็คดูดีๆครับพอเราประกอบเสร็จครับเราก็จะมาเช็คเครื่องอีกรอบนึงครับ QC หลายรอบหน่อยลองเล่นลองเลื่อนดูคร่าวๆก็ได้ครับขั้นตอนนี้เสร็จครับเราก็มาลองเปิดลำโพงลองเลื่อนลองกล้องหน้ากล้องหลังลองชาร์จแบตเตอรี่ดูครับลองเซ็นเซอร์หน้าจอโดยการโทรออกครับมาดูการพิมพ์ครับลองพิมพ์ดูครับว่ากด A ไป B หรือเปล่ากดตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งหรือเปล่าครับตรงกับมือเราหรือเปล่าลองลบดูครับลองเข้า YouTube แอปต่างๆครับเล่นดูสักพักนึงถ้าโอเคก็ขันสกรูก้นเข้าครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซ่อมนะครับครับมาสรุปให้เลยนะครับว่าอะไรราคา600กว่าบาทใช้ได้ไหมตามประสบการณ์ครับถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้แสงสีการเลื่อนการทัดนะครับถึงไม่ 100% เหมือนของแท้มาดูจุดสำคัญครับตอนที่เราซื้ออะไรมาต้องทดสอบให้ดีนะครับถ้าจอมีตำหนิจอรวนทัชสกรีนไม่ตรงนะครับต้องรีบเคลมทันทีนะครับอย่าฝืนใส่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทิลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ